กระติกฟ้องหมิ่นหมอของขวัญยอมชดใช้โพสต์ขอโทษ2ปีปมแตงโมตกเรือดับกระติกฟ้องหมิ่นหมอของขวัญยอมชดใช้ค่าเสียหายโพสต์ขอโทษ2ปีปมไลฟ์เล่านิทานเกี่ยวกับคนบนเรือสาเหตุแตงโมพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทวันที่28พฤศจิกายน2566ที่ศาลอาญามีนบุรีถนนสีหบูรานุกิจศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่นางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกอายุ38ปียื่นฟ้องนางสาวของขวัญฟูจินิรันหรือหมอของขวัญอายุ39ปีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากข้อเท็จจริงที่หมอของขวัญได้โพสต์และไลฟ์สดเล่านิทานเกี่ยวกับคนบนเรือสาเหตุจากกรณีที่ส.ภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์แตงโมอดีตนักแสดงสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทเมื่อกลางคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ศาลได้นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานและไกล่เกลี่ยในวันนี้ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้โดยหมอของขวัญตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กระติกและตกลงที่จะลงข้อความเพื่อเป็นการขอโทษใน Facebook ส่วนตัวของหมอของขวัญชื่อว่าดร.คาเตคาเต้โดยไม่ลบข้อความเป็นระยะเวลา2ปีสำหรับข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาว่าตามที่ข้าพเจ้านางสาวของขวัญฟูจินิรันหมอของขวัญได้โพสต์ไลฟ์สดเป็นคลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook ของข้าพเจ้าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565วันที่28กุมภาพันธ์2565วันที่1มีนาคม2565และวันที่9มีนาคม2565โดยมีข้อความที่เล่าเป็นนิทานกล่าวถึงนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์กระติกมีเรื่องราวข้อความที่คาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริงก่อให้เกิดผลกระทบกับนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์กระติกบุตรสาวและคนในครอบครัวได้รับความเสียหายและเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ลงข้อความใดๆที่เกี่ยวข้องกับนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์กระติกบุตรสาวและคนในครอบครัวอีกต่อไปโดยหากมีข้อความถ้อยคำใดๆที่ไม่สุภาพและไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์กระติกบุตรสาวและคนในครอบครัวมานะที่นี้เศรษฐาแอวเชียงใหม่นั่งหัวโต๊ะถกรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 เศรษฐาแอวเชียงใหม่นั่งหัวโต๊ะถกรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 พร้อมเปิดกิจกรรมคิกออฟจัดแนวกั้นไฟบริเวณดอยสุเทพเมื่อวันที่29พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจวันที่2ที่จอเชียงใหม่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเมื่อเวลา10:15 นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2567และปล่อยขบวนคาราวานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเกรียงกานตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมภารกิจต่อมาของนายเศรษฐาจะเดินทางต่อไปยังศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่33ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเปิดกิจกรรมคิกออฟจัดแนวกั้นไฟบริเวณดอยสุเทพร่วมกับภาคประชาชนซึ่งวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการซักซ้อมการดับไฟป่าเพื่อรอนายกรัฐมนตรีแล้วช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังช่วงสันกำแพงศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในการหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ก่อนเดินทางต่อไปยังอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่สตาร์ทอัพ YEC และเยาวชนก่อนเดินทางไปยังวัดเจดีหลวงวรวิหารตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อชมการแสดงต่อยอดแสงหลวงบวงสรวงมหาเจดีย์ป่าเวนยี่เป็งประจำปี2566และพบปะผู้แทนภาคเอกชนหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่งงแบบงงไปเลยลืมหมดทุกสิ่งรถเมล์เจอสามีอุ้มลูกชายเซอร์ไพรส์ใหญ่เป็นสามีที่สุดโรแมนติกมากงงแบบงงไปเลยลืมหมดทุกสิ่งรถเมล์เจอสามีอุ้มน้องคิดลูกชายเซอร์ไพรส์ใหญ่ทำงานจนลืมไปหมดรถเมล์คนึงนิดคุณแม่ลูกหนึ่งเจอเซอร์ไพรส์ใหญ่จากบอลสุเมศสามีบุกมากลางรายการขณะภรรยานั่งทำงานภรรยายังทำหน้าเหวงงงแบบสุดๆว่าวันนี้วันอะไรตอบผิดไปหมดเลยแม่โดยรถเมย์โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้วันอะไรเราก็ตอบไปเลยวันอังคารป้าแดดวันครบรอบแต่งงานจ้าลืมไปแบบสนิทงงแบบงงไปเลยขอบคุณคุณสามีผู้น่ารักที่ไม่เคยลืมวันครบรอบแต่งงานเราเลยแถมดอกไม้ก็เป็นร้านเดิมที่ใช้วันแต่งงานเก็บรายละเอียดแบบสุดๆครบรอบกี่ปีไอ้เราก็ตอบไปได้1ปีคือครบรอบ3ปีแล้วจ้าแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีซูเมทานติบัสซูเมทานเตบูสวิตอคิดดีก่อนจะโพสต์ภาพครอบครัวกับความเซอร์ไพรส์สุดๆจากสามีพร้อมแคปชั่นบอกรักสามีหวานด้วยว่าเซอร์ไพรส์แบบสุดๆมาหาที่รายการครบรอบแต่งงานที่ต้องจดจำจริงๆคุณสามีอธิบายเรื่องดอกกุหลาบ3ดอกบอกปีที่เราแต่งงานรายละเอียดเก็บหมดกุหลาบสีแดงหมายถึงพี่สีขาวหมายถึงรถเมล์และสีชมพูส่วนผสมของสีขาวกับแดงหมายถึงน้องคิดรักๆเดินทางไปด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะแฮปปี้3เมิร์ดแอนนิเวอร์ซารี่เลิฟยูแอดเมดขีดล่าง X33 ซูเมทันติบัสโรดมายาโล5